หนิงปณิตาเคลื่อนไหวแล้วตอนนี้กำลังยุ่งกับการเลี้ยงลูกลั่นอยากรู้ให้ทร.ถาม2คนที่ทำให้เกิดข่าวกำลังเดือดทะลุประหลอดจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีเพจดังออกมาเปิดภาพและคลิปพร้อมอ้างว่าเป็นสามีของนางร้ายหน้าเหวี่ยงอยู่กับสาวร่างเล็กที่สนามบินซึ่งผู้ชายคนดังกล่าวก็มีลักษณะคล้ายจินจรินสามีของหนิงปณิตาต่อมาสาวหนิงยังได้มีการเข้าไปตอบคอมเมนต์หนึ่งว่าเป็นเรื่องบังเอิญสามีไปทำงานที่ฮ่องกงกับหุ้นส่วนแล้วก็ไปกันหลายคนซึ่งล่าสุดสาวหนิงก็เคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กนิ่งพานิต้าระบุว่ามิดเสร็จคอเพียบเลยค่ะไม่สะดวกรับสายใครเลยนะคะเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวดูแลลูกเองมนุษย์แม่ที่เลี้ยงลูกเองบวกทำงานและไม่มีที่เลี้ยงจะเข้าใจค่ะไม่งอนกันนะคะในส่วนของหนิงก็ทราบตามคำบอกมาอีกทีว่าจะต้องไปคุยงานกับพาร์ทเนอร์ซึ่งว่างตรงกันช่วงนี้เลยต้องจองตั๋วกระทั่นโดยพาร์ทเนอร์เป็นคนจัดการตั๋วทำให้ไม่สามารถมาจอยทริปกับลูกได้และไปกลับไม่พร้อมกันเพราะตั๋วแน่นมากส่วนจริงเท็จเป็นอย่างไรหนิงว่าน่าจะโทรถามคนสองคนที่ทำให้เกิดข่าวคงให้คำตอบได้ดีกว่าหนิงค่ะและส่วนที่ว่าบุคคลในข่าวเป็นเพื่อนสนิทกับดาราดังอย่าไปดึงใครมาเกี่ยวข้องด้วยเลยเพราะเขาทั้งสองคนก็ทราบเรื่องพอๆกันกับหนิงค่ะกราบขอบพระคุณสำหรับกำลังใจจากทุกๆคนนะคะมันช่วยให้มีพลังที่ดีได้เยอะเลยค่ะช่วยได้จริงๆนะ